วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่านางสาวแพรวาเทพหัสดินณอยุธยาหรือว่านางสาวระวินพิรมอรุณวงศ์เคยมาสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวงกลาโหมว่านางสาวแพรวามาสอบจริงตามขั้นตอนปกติที่มีการเปิดรับโดยเปลี่ยนชื่อและนามสกุลแล้วก็มาสอบเพียงแต่ว่าสอบไม่ติดนะคะเมื่อปี2560ในขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมองว่าคดีนี้เมื่อจำเลยไม่ชดใช้ค่าเสียหายการที่จะไปตามสืบทรัพย์สินของจำเลยก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทก์ที่จะต้องไปตามเองเนื่องจากเป็นคดีแพ่งเป็นคดีส่วนตัวซึ่งรัฐไม่ได้กำไรจากเรื่องนี้แม้แต่บาทเดียวดังนั้นการที่จะให้ใช้งบประมาณแผ่นดินไปจัดการเรื่องนี้คงจะเป็นไปไม่ได้จะเห็นได้ว่าคดีแพ่งจะไม่มีทนายให้ซึ่งต่างจากคดีอาญาค่ะ